สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการชีวิตในลาสเวกัสวันนี้ผมมาเดินออกกำลังกายนะอย่างเช้าๆนะครับก็มาเห็นนะหมู่บ้านที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับดูนะบ้านหลังหนึ่งก็ราคา600,000 เหรียญขึ้นนะสี่ห้องนอน2ห้องน้ำหรืออะไรต่างๆนะรายละเอียดผมไม่ได้เข้าไปดูนะดูภายนอกนะบ้านตัวอย่างบ้านชั้นเดียวนะสวยงามนะครับราคา600,000 เหรียญขึ้นนะเวลาเขาจะสร้างหมู่บ้านนะเขาต้องสร้างบ้านตัวอย่างก่อนนะครับดูวิวทิวทัศน์นะฮะในเมืองลาสเวกัสนะครับมองไปไกลสุดหูลูกตานั้นเป็นที่ตั้งของคาสิโนนะเรียกว่าย่านสตริปนะครับเราอยู่บนเนินเขาเล็กๆนะตรงนี้เป็นโขดหินนะครับเมืองลาสเวกัสนะฮะก็คล้ายๆกับแห่งกระทะนะฮะมีภูเขาสี่ลูกล้อมรอบนะครับนี่เป็นบ้านนะครับ4ห้องนอนหรือ5ห้องนอนนะไม่รู้ผมไม่ได้ดูในโบรชัวร์ที่เขาอยู่ไว้นะมี3คากระดาษที่จอดรถ3ที่นะฮะแล้วก็ที่แลมนั่นคือทางขึ้นเข้าไปจอดข้างในนะจอดได้อีก2คันนะหน้าบ้านก็จอดได้อีกนะฮะเดี๋ยวผมเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะฮะกลับมาผ่านหมู่บ้านไหนนะฮะที่เขาสร้างเพิ่งเริ่มสร้างเพิ่งอะไรต่างๆเดี๋ยวชี้ให้ดูนะว่าเขาทำกันอย่างไรออกกำลังกายยามเช้าๆนะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับตรงนี้นะเป็นที่ออกกำลังกายของสุนัขนะกฎระเบียบในการเอาสุนัขมาเล่นในสวนนี้นะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเด็กนักเรียนนะมารวมกลุ่มเล่นกีฬาต่างๆนะพ่อแม่เอามาแล้วก็จ้างโค้ชมาอีกทีหนึ่งนะให้ช่วยฝึกสอนให้นะวิ่งออกกำลังกายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมวิ่งขึ้นสะพานลอยนะโอ้ปกติที่เมืองนอกนะเขาไม่ค่อยมีสะพานลอยกันนะครับในสวนสาธารณะให้คนได้มาพักผ่อนออกกำลังกายนะก็มีที่ให้เด็กเล่นมีเตาบาร์บีคิวนะให้คนมาได้นั่งปิ้งอาหารนะมาปิ้งนิกกันนะมีที่นั่งนะที่เล่นนะวอลเลย์บอลนะนี่ก็บาสเกตบอลนะมีห้องน้ำเป็นที่เล่นเบสบอลนะฮะตีเวลาตีลูกจะได้ไม่กระเด็นออกนอกสนามนะฮะไม่ให้ถูกคนที่มานั่งดูคุณผู้ชมครับด้านหลังนะเป็นพื้นที่ที่เขาปรับนะเพื่อที่จะขึ้นสร้างบ้านหลังใหม่ๆนะก็บางส่วนก็สร้างไปแล้วนะเสร็จไปแล้วแต่บางส่วนก็กำลังปรับพื้นที่อยู่นะครับเรามาเดินดูรอบๆนี้กันนะครับนี่เป็นถนนนะฮะตรอกซอกซอยภายในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ทำกำแพงบ้านในอเมริกานะเขาสร้างกันอย่างไรมาดูกันนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ในการปรับพื้นที่นะตรงนี้นะที่เขาปรับพื้นนะเพื่อที่จะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งครับปรับพื้นวางโครงเหล็กนะวางท่อน้ำวางสายไฟก่อนนะแล้วค่อยมาเทปูนนะแล้วเอาไม้มาทำเป็นโครงผนังห้องต่างๆนะนี้เขาเทปูนปรับพื้นเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นโครงไม้นะกระดานอัดนะฮะกั้นเป็นห้องต่างๆนะนกกาที่อเมริกานะฮะ
นะครับโครงไม้นะที่ต้องสร้างบ้านนะนกกาไม้อัดทั้งผนังห้องและบนหลังคานะฮะแล้วก็มีจะมีท่อสำหรับแอร์ด้วยนะสีขาวๆนะเมื่อโครงไม้เสร็จที่กระดานไม้อัดเสร็จนะก็จะมีโฟมที่ต่ออีกทีหนึ่งสำหรับกันความร้อนความหนาวนะครับสีขาวๆนั้นเป็นโฟมนะป้องกันความร้อนความหนาวนะดังนั้นก็จะเป็นลวดตะข่ายเล็กๆนะแล้วตามด้วยปูนนะครับข้างหลังนะบ้านนี้ก็เสร็จแล้วนะมีรถจอดอยู่นะมีคนเข้ามาอาศัยอยู่แล้วผมก็พาท่านเดินชมเดินออกกำลังกายนะในยามเช้าๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างดูบ้านที่อเมริกาแล้วอยากจะมีไว้สักหลังไหมนะการเดินออกกำลังกายไม่ว่ายามเช้าหรือเย็นนะทำให้ร่างกายของเราปรับสภาพกับภูมิอากาศนะไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวนะร่างกายเราก็ทนได้นะขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอของผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งคอมเมนต์ด้วยนะครับให้คำติชมนะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปนะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ拉斯เวกัสเป็นเมืองคาสิโนอบายมุกเยอะแยะนะฮะแต่ว่ามีโบสถ์เยอะเหมือนกันนะครับคนก็มาเข้าโบสถ์นะทุกวันอาทิตย์นะรถจอดเต็มเลยนะครับ